ใครที่คิดว่าฉันเนี่ยกำลังจะมาดูเครื่องสำอางเนี่ยพักก่อนนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมากมายกว่านั้นนะบรรดาแกดเจ็ตไอทีต่างๆนานามากมายตรงนี้เลยทุกคนอันยองชิกเกอร์นูชอนนะฮะชิโรนีเนี่ยเราอยู่กันที่สยามสแควร์ซอย7นะครับทุกคนแล้วก็เราอยู่ข้างหน้านี้เลยบิวเทียมนั่นเองเย่ซึ่งใครที่คิดว่าฉันเนี่ยกำลังจะมาดูเครื่องสำอางเนี่ยบอกก่อนว่าพักก่อนนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมากมายกว่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตีเที่ยงกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงฉันกันไหมแต่ว่าดนตรีก็จะดังกันนิดนึงใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับเราขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2แล้วนะทุกคนก็เราจะพามาดูตรงนี้เลยใครที่คิดว่าบิวเทียมเนี่ยมีแค่เครื่องสำอางบอกก่อนนะว่าเขามีมากกว่านั้นนะเพราะว่าเขามีบรรดาแกดเจ็ตไอทีต่างๆนานามากมายตรงนี้เลยทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นบรรดาเคสมือถือต่างๆนะเป็นของแบรนด์เคสเปซอันนี้เลยนะทุกคนใครที่กำลังหาเคสมือถือใส่เนี่ยเนี่ย14 Pro iPhone 14เต็มเลยสวยมากเก๋มากคือแบบมันไม่ธรรมดาประหนึ่งว่าเราซื้ออักเซสซอรี่1อันนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เขาเป็นของนำเข้านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนตรงนี้อีกแบ็คโบนบรรดาอิสเซสซอรี่มือถือมากมายสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ก็อยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะฮะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดด้วยนะทุกคนให้ดูกันนิดนึงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็นึกว่าประกอบคอมได้แล้ว1เครื่องนะเพราะว่ามีทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะถ้าผู้มาก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าก็มีอุปกรณ์มากมายอยู่ตรงนี้สามารถทําคอมได้1เครื่องเลยจริงๆอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดน่ารักมากทุกคนรู้สึกว่าแบบอยากคอนเทนต์คอนใจอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ดูมันแกมันน่ารักเกินอ่ะตรงนี้เค้าเหมือนจะมีให้เราดูด้วยมั้ยขยับมาอีกนิดนึงบรรดาหูฟังสําหรับสายออกกําลังกายนะฮะใครที่ชอบออกกําลังกายแล้วอยากได้หูฟังที่แบบสําหรับใส่ออกกําลังกายเนี่ยตรงนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยขออนุญาตดูนิดนึงว่าสามารถกันน้ํากันเหงื่อได้หรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้แปลว่าคนที่ออกกําลังกายก็ต้องแบบทนน้ําทนเหงื่อนิดนึงป่ะนี่นะฮะเค้ามีระบบกันน้ําด้วยนะจ๊ะใครที่แบบว่าสายเฮลตี้สายออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถมาดูแบรนด์นี้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเค้าก็เหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายคืออันนี้ก็คือแรงมากนะคือใส่ว่ายน้ำหรอหรือไงนี่อันนี้คือแบรนด์อะไรอ่ะน่ารักจังขออนุญาตดูอันนี้เป็นที่รองนะฮะเป็นที่รองบรรดาพวกเมาส์กับคีย์บอร์ดนะของแอตโต้น่ารักมากสีแบบน่ารักเกินราคาดีด้วยนะฮะอ่ะขยับมานิดนึงก็มีเป็นเอียร์พอดนะครับตรงนี้ส่วนข้างตรงนี้ก็เป็นบรรดาเฮ้ยอันนี้คืออะไรขออนุญาตดูนิดนึงไฮเดรตสปาร์คแท็บชูแทร็กยูอาร์ไฮเดรตนะฮะโอ้ยอันนี้คือเป็นขั้นกว่าของกระบอกน้ำบอกเป็นกระบอกน้ำที่สามารถบอกได้ว่าก็คือเหมือนแบบคิดมาให้เราแล้วว่าเราควรดื่มน้ำประมาณไหนนะคะทุกคนเฮ้ยเวอร์เกินอ่ะบริเวณตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเชลมากมายเฮ้ยมันยังไม่พอเขามีให้เราได้เทสด้วยนะครับตรงนี้แกมันคิดเองคือใครที่แบบว่าสายออกกำลังกายไปเข้าฟิตเนสเข้าจิมแล้วแบบอยากวิ่งอยากอะไรแต่ว่าหูไม่หลุดออกจากหูเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็คุมไปทั้งบริเวณทั้งหัวเลยแล้วก็กันน้ําด้วยนะจ๊ะมาหาซื้อหูฟังกันที่นี่ได้เลยนะครับพอดูขยับมาตรงนี้นิดนึงเครื่องปรับอากาศอันนี้คือเครื่องปรับอากาศแบบคล้องคอเหมาะกับคนไทยเกินอ่ะอันนี้มันจะเป็นพัดลมเป็นแอร์แล้วคือเขาก็จะเย็นๆตรงคอเราด้วยแล้วก็มีลมออกมาสบายเกินอ่ะจะหลับแล้วนะแกดีมากอันนี้ก็จะเป็นพัดลมอย่างเดียวแต่พัดลมอะไรน่ารักเกินน่ารักหรือใครตามหาเอียร์พอดต่างๆตรงนี้ก็มีให้ช็อปตรงช็อปปิ้งตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเขามีหลากสีเลยใช่ไหมฮะมี10 สีว้าวมีปั๊กจอมี10 สีใครชอบสีไหนซื้อสีนั้นได้เลยจะสีเบสิกขาวดำก็ได้เป็นหูฟังแปลภาษาแปลฟังเพลงโทรอันนี้คือมันขั้นกว่าแล้วปะสามารถที่จะแปลภาษาได้ด้วยหรออันนี้ก็เป็นบรรดาเคสมือถือของเคสเปซที่เราเล่าให้ฟังแกอันนี้ก็คือเป็นของเคสนะไม่ไก่กาทุกคนแล้วก็สามารถใช้คู่กับแม็กเซฟได้ด้วยนะฮะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบรรดาสายคล้องคอคือสาย
วยเกินอ่ะคือฉันนึกว่าแบบไว้สำหรับห้อยกล้องอะไรอย่างเงี้ยขยับมาอีกนิดนึงตรงนี้เป็นบรรดาสายชาร์จแล้วนะทุกคนสายชาร์จคือใครอยากได้สายชาร์จแบบถักๆแข็งแรงแข็งแรงก็ดูตรงนี้ได้เลยคือแข็งแรงมากเป็นสายถักจริงแล้วก็สายค่อนข้างจะยาวด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบ Type C to Lightning นะหรือจะเป็น Type C to Type C ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย iPhone เขาเปลี่ยนเป็น Type C แล้วใช่มั้ยก็หยิบตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่มีแบบสั้นด้วยใครอยากได้แบบไม่ต้องยาวมากก็แบบนี้ก็ได้นะทุกคนเป็นสายถักนะจ๊ะอ่ะขอขยับมานิดนึงโคมไฟน่ารักเกินอันนี้คือลำโพงเหรอน่ารักเกินอ่ะใส่แค่นี้แล้วขยับมาตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันน่ารักเกินอ่ะคือสามารถเล่นเกมได้บ่อ๋อมันเป็นเพิ่มลดเสียงอ่ะเพราะว่าอันนี้เขาคือลำโพงนั่นเองนะทุกคนแกลำโพงมันน่ารักเกินอ่ะจริงๆมันจุ๋มจิ๋มมันเป็นลำโพงแบบลำโพงมันไม่ใช่ลำโพงแบบลำโพงใครเอาไปวางข้างโต๊ะคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นเครื่องประดับ1อันเลยนะเพราะว่ามันน่ารักเกินอ่ะดูสิแล้วก็เราก็จะมีลำโพงแบบน่ารักอย่างนี้แล้วก็สามารถจิ้มได้เสียงคือดีเกินมี2สีหรอชมพูกับสีฟ้าน่ารักพี่เล่นเพลงอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวลองฟังกันนะทุกคนอยากรู้ว่าเสียงเขาจะยังไงก็คือเปิดสู้กับข้างบนนิดนึงเสียงดังมากเพิ่มเสียงรถมันก็เป็นเกมลดเสียงนิดนึงแต่คือเมื่อกี้ดังมากนะคือวางข้างคอมพิวเตอร์ก็คือเท่ากับเหมือนลำโพงดีๆหนึ่งเครื่องเลยนะครับทุกคนดีมากจริงใครแบบว่าเป็นสาย TikTok อยากพกไปเปิดเพลงเต้นข้างนอกก็คือพกอันนี้ได้เลยน่ารักเกินแกอันนี้คือกระเป๋านะจ๊ะบอกก่อนว่านี่คือกระเป๋าอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนรูปได้เหรอฮะใช่ในแอปพลิเคชันเราก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วเราก็เปลี่ยนสามารถสร้างรูปของเราก็ได้หรือว่าใช้รูปคนอื่นที่เขาสร้างอยู่ในแอปก็ได้ก็คือแล้วเป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยได้ใครมีความว่าอยากได้กระเป๋า1ใบแต่ว่ากลัวจะเบื่อลายก็สามารถซื้อแบบนี้ได้เพราะว่าเปลี่ยนลายได้ตลอดและลายแบบสามารถกระดุกกระดิกอย่างนี้ได้น่ารักเกินเก๋เกินไม่ได้มีแค่เป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างหรือแบบอย่างนี้นะทุกคนเขายังมีเป็นกระเป๋าเป้อีกหนึ่งอันนี้กันน้ำกันฝนได้อย่างดีเลยเลยกันน้ำกันฝนได้ด้วยตรงนี้เป็นแบ็คแพคนะฮะทุกคนสามารถกันน้ำได้อยากจะได้อะไรก็สามารถทำเองได้เลยสามารถใส่รูปตัวเองก็ได้นะใส่พวกแบบของได้เยอะมากจริงๆนะทุกคนเปิดมานี่ก็คือค่อนข้างกว้างมันเหมือนกระเป๋าโน้ตบุ๊กเลยอะทุกคนเหมือนกระเป๋าโน้ตบุ๊กเลยขออนุญาตให้ดูนิดนึงมีข้างในให้นะฮะอันนี้ของ Acto นะทุกคนมีเมาส์มีคีย์บอร์ดถามจริงว่าคีย์บอร์ดเราต้องน่ารักขนาดนี้ไหมอ่ะอันนี้ก็คือสามารถจะวาง iPad มือถือก็พร้อมกัน3เครื่องแล้วเลือกใช้ได้เลยเป็นบลูทูธใช่ไหมเป็นบลูทูธเราเชื่อมต่อ iPhone iPad Mac พร้อมกันพร้อมกันแล้วเราก็หมุนเลือกตรงนั้นมันจะมีไฟ3ก็อย่างอันนี้เราต่อ iPhone ไว้ iPadMac อย่างเงี้ยแล้วก็หมุนให้ไฟตรงว่าเราจะพิมพ์มาไหนขนาดน่ารักเกินใครที่อยากได้อุปกรณ์เสริมใช้คู่กับ iPad ซื้อ iPad มาทำงานอะไรอย่างงี้แล้วตามหาคีย์บอร์ดอยู่ก็ลองดูที่นี่ได้นะทุกคนคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็เมาส์แพดอันนี้ด้วยเมาส์แพดก็คือขาวสะอาดทำให้โต๊ะทำงานเราดูมีราศีมากขึ้นนะเมาส์ก็น่ารักมากนี่เมื่อกี้ฉันมาลองอันนี้นะทุกคนช็อกแกอันนี้คือมันเป็นหูฟังแบบไม่ต้องใส่เข้าไปในหูอะทุกคนเป็นแบบนี้ใส่อยู่ข้างนอกหูแล้วเราก็จะได้ยินเพลงเลยแล้วบอกเลยว่าดังมากนะทุกคนอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเข้าไปในหูหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นลำโพงแบบเข้าไปในหูขนาดนั้นนะทุกคนเก๋มากอันนี้คือแบบฉันโดนตกแล้วมีสีขาวด้วยน่ารักเกินต้องลองใส่ฟังให้ทุกคนดูว่าทุกคนได้ยินเสียงที่ฉันได้ยินไหมอันนี้ก็คือว่าเขามาอยู่ในกล่องก็คือสามารถชาร์จแบตในกล่องได้เลยนะฮะไม่ได้ใส่เข้าไปในหูนะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงไหมแต่คือเสียงดีมากตัวดีมากถ้าหากว่าแบบอยากได้หูฟังสักอันนึงอ่ะลองดูของแบรนด์นี้ทุกคนมีสีดำและสีขาวใครที่คิดว่ามาบิวเทียมเนี่ยแล้วคิดว่าจะได้แค่เครื่องสำอางเนี่ยคิดใหม่เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีมากกว่านั้นเยอะแยะเลยนะพวกแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยก็มีเรามองว่ามันเป็นเครื่องประดับหนึ่งอย่างเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเคสหรือสายชาร์จหรือต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นแฟชั่นอยู่และสำหรับใครที่พาแฟนมานะคะไม่รู้จะพาแฟนไปไหนดีเนี่ยก็สามารถมาดรอปแฟนไว้ที่นี่ได้เลยนะคะมีบรรดาแกดเจ็ตต่างๆรวมถึงสปอร์ตนะคะแล้วก็
ไอเทมเก๋ๆอย่างนี้ให้ได้ลองเล่นเพียบเลยนะทุกคนมาลองดูกันได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่มาเดินแถวสยามนะครับแล้วอยากได้แกดเจ็ตไอทีสวยๆปังๆเนี่ยและยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะฮะสามารถมาได้ที่บิวเทียมตรงนี้เลยนะครับเขาไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางนะครับเขายังมีแกดเจ็ตไอทีต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหูฟังสายชาร์จเคสมือถือนะฮะก็สามารถมาส่องกันได้ที่บิวเทียมแฟคโตเลยนะครับมีแกดเจ็ตให้เราได้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็สามารถลองเล่นได้ด้วยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปช้อปปิ้งบิวเทียมกันแป๊บนึงแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ